สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวเพิ่มเติมนะครับสินค้าจาก Lazada ที่ผมได้สั่งไว้นะครับตัวนี้เป็นจอทีวีนะครับ TCL รุ่น C725 55นิ้วนะครับเป็น 4K นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่2ที่เขาเอามาเปลี่ยนให้ผมนะครับเนื่องจากว่าเครื่องแรกนั้นเป็นมีปัญหานะครับที่เขาส่งมานะคือมีตำหนิซอฟต์แวร์ไม่เสถียรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่จอด้านซ้ายนะครับล่างมีรอยแตกประมาณหัวไม่ขีดไฟนะครับตัวนี้เขาติดต่อผมรับสินค้ามาตั้งแต่วันที่25 ธันวา 2564นะครับแล้วก็ตรวจเจอตำหนิที่จอแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับวันที่26ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็ติดต่อไปไม่ได้เนื่องจากว่าออฟฟิศก็ปิดนะครับก็เริ่มติดต่อเขาวันที่27นะครับคือวันจันทร์ก็ประสานงานกับทางแชทเขานะครับเขาก็ให้เรากรอกข้อมูลการคืนสินค้าได้นะครับใน Lazada เนี่ยถ้าเราไม่พอใจเราสามารถทำเรื่องคืนสินค้าได้ทันทีเลยเขาก็จะคืนเงินมาให้เราในแอปนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเราได้แต่ทีเนี้ยทางร้านเขาบอกว่าถ้าลูกค้าพอใจในตัวสินค้าเขาจะมาเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่จากวันที่17นะครับเขาบอกว่าประมาณ3วันนะครับพอเอาเข้าจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนั้นมันติดหยุดปีใหม่พอดีเลยเขาแจ้งว่าจะติดต่อกลับมาก็หลังวันที่11ของเดือนมกราคมปี65พอถึงวันที่11เขาก็ติดต่อกลับมาจริงครับเขาแจ้งว่าเขาจะเอาทีวีมาเปลี่ยนให้ใหม่ในวันที่12นะครับมกราคมปี65แล้วก็เขาก็มาเปลี่ยนให้จริงฮะก็ถือว่าเขาพูดจริงทำจริงนะครับก็ถือว่าก็ใช้เวลารอสักพักหนึ่งฮะจากผมได้รับสินค้าวันที่25 ธันวา 63นะครับเอ้ย64ก็6วันก็ปีใหม่ใช่ไหมครับ11วันก็รวมแล้วประมาณ17วันนะครับเรื่องหนึ่งได้ประมาณ18วันเรื่องก็จบได้ด้วยดีนะครับคือเขาแกะนำทีวีมาส่งให้ใหม่เลยทางผู้ขนส่งเขาแจ้งว่าทีวีที่มาส่งรอบแรกอาจจะมีปัญหาจากการขนส่งของเอกชนนะครับแต่ที่เขามาส่งให้ผมรอบที่2เนี่ยเขามาส่งโดยเป็นพนักงานของ TCL เลยเขามีแต่ทีวีมาอย่างเดียวเลยใส่รถตู้มานะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบนะฮะก็ตรวจเช็คสินค้าแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีตำหนิซอฟต์แวร์เสถียรผมก็ได้ใช้งานแล้วล่ะแต่วันนี้จะมารีวิวแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูทีวีพร้อมๆกันนะครับทวนอีกทีนะครับเป็นทีวี TCL รุ่น C725 นะครับ55นิ้วนะครับ 4K ตอนนี้ก็ได้เปิดเครื่องผมได้เซตอัพเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันจอก็จะเป็นจอ QLED นะครับตัวนี้เป็น Android TV เวอร์ชั่น11นะครับถ้าเกิดใช้งานเครื่องในครั้งแรกนะครับก็จะต้องมีการเซตอัพระบบการใส่ Gmail เซตอัพหลายๆอย่างนะครับการเชื่อมต่อแต่นี้ผมก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นอีกช่องนึงนะครับที่ผมได้พ่วงไว้เพราะว่าตัวนี้เขาจะมี HDMI ให้3ช่องนะครับผมก็จะมี Android Box นะครับคือช่องนี้แล้วก็อีกช่องนึงผมว่าจะไว้ใส่พวก PlayStation 4นะครับส่วนทีวีก็จะเป็น Android 11นะครับส่วนนี้หน้าจอนี้เป็นของ Android Box นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอของเขาเป็นยังไงนะครับเมนูนะครับอันนี้คือหน้าจอเมนูของAndroid TV นะครับ Android Smart TV Pro นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเอ่ยนะฮะเป็น Android 11นะครับใช้งานได้รวดเร็วว่องไวฮะตัวนี้เขาจะมี Netflix ติดตั้งมาให้เลย นี่ฮะ Netflix มี TCL Channel มี Palm Video VTV YouTube Google Play นี่นะฮะ
ตัวนี้เราสามารถดึงออกมาแสดงบน status bar ได้นะครับโดยการเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะฮะแล้วเราก็เลือกแอปนี่ฮะมี Apple มาด้วยไหมฮะมี Apple TV มาด้วย เห็นไหมฮะถือว่าคุ้มนะฮะนี่นะฮะตัวนี้มี Apple มาด้วยผมก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะ Apple TV มี Netflix มี TCL Prime Video Apple TV YouTube นะฮะGoogle Play นะฮะนี่คือเป็นช่องของแอปพลิเคชันนะฮะถ้าเราเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันนี่นะฮะจะเป็นแอปจะเป็นเป็น Android TV Application นะครับบางตัวก็ไม่สามารถที่จะโหลดลงมาได้นะครับก็จะเป็นแอปที่รองรับนะครับกับทีวีเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็น Netflix นะครับเป็น TCL Channel เป็น YouTube นะฮะเป็นอะไรนะฮะ Google Play Music Google Play Movie นะฮะ Palm Video Apple นะฮะ iKey นะครับ YouTube Music Google Play นะฮะแล้วก็พวกอะไรนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะมันขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้จากการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วว่องไวนะครับใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลนี่นะฮะเขาจะมีช่องรัดนะฮะมี Netflix มี TOT IPTV iKey มีสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วนะครับสั่งผ่านในรีโมทหรือว่าไปเปิดไมโครโฟนที่ด้านหลังของทีวีก็จะสามารถพูดผ่านไมโครโฟนที่ตัวทีวีได้นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดนะฮะถ้าเปิดแล้วไฟ LED มันจะขึ้นนี่นะครับก็สามารถใช้งานได้รวดเร็วฮะเข้ามาเราก็ไปเซตเวลาเซตไทม์โซนนะฮะไทม์โซนของเราก็จะเป็นบวก7นะฮะไทม์โซนบวก7จะเป็นอินโดจีนหรือไม่ก็เป็นแบงกอกนะฮะนี่ฮะจากการใช้งานก็โอเคฮะดีมากเดี๋ยวผมจะลองใช้งานผ่าน Google Assistant นะฮะเราก็กดตัวนี้ก็จะขึ้นแล้วก็พูดเลยว่าเปิด Netflix ถ้าจะดูภาพยนตร์และรายการทีวีในอุปกรณ์ที่ลิงก์อยู่กับแอป Google Home ให้ลิงก์แอปดูวีดีโอกับบัญชี Google เปิดแอป Google Home แล้วแต่เพิ่มที่ด้านซ้ายบนจากนั้นแต่วีดีโอตามด้วยลิงก์นะฮะเขาจะเป็นเป็น Google Assistant นะครับลองดูอีกทีนะฮะ Netflix Opening Netflix โอเคครับเราเข้ามาที่ Netflix แล้วนะครับ Archive 81นะครับแฟ้มลับนี่นะฮะตัวนี้จะดีก็คือว่านี่ฮะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะโชว์สเตตัสเลยสเตตัสว่าภาพเป็นระดับไหนเสียงเป็นระดับไหนนะครับอย่างกรณีนี้นะฮะอย่างกรณีArchive นี่นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะ Archive เขาจะเป็นยังไงแน่ฮะ Archive เป็นซีรีส์นะครับเป็น Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos เลยนะครับส่วนใหญ่ซีรีส์เนี่ยเขาจะเป็นสเปคของภาพและเสียงที่สูงสุดเลยนะครับสเปคภาพก็จะเป็น Dolby Vision สเปคเสียงก็จะเป็น Dolby Atmos นะครับอย่างกรณีนี้นะครับหนังแต่ละเรื่องก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับ The Outsider จะเป็น Ultra HD 4K เสียง 5.1 นะครับถ้า John Wick ก็เป็น Full HD 5.1 Heat Full HD 5.1 สงครามเทวดาเป็น Full HD 5.1 นะครับส่วนกระบี่แห่งโชคชะตาเป็นอัลต้า HD 4K เสียง 5.1 นะครับก็ถือว่าให้ความบันเทิงได้ดีนะครับสำหรับทีวีราคาผมได้มาในราคาพิเศษนะครับช่วง12 12นะครับของปลายปีที่แล้วนะครับ
ราคาปัจจุบันก็ประมาณเกือบ17,000นะ17,800นะครับผมได้มาประมาณ14,000นะฮะก็ประหยัดไปประมาณสัก 3,000 นะฮะถ้าใครอยากได้ก็มันมีแฟสเซลมาเรื่อยๆนะครับถ้าแฟสเซลก็ประมาณสัก 14,500 นะครับราวๆนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็แนะนำเพื่อนนิดนึงนะครับว่าถ้าได้ทีวีแล้วควรจะเปิดเซตอัพให้เรียบร้อยแล้วก็ดูร่องรอยต่างๆโดยเฉพาะบนจอภาพนะครับถ้ามีพิกเซลเดดพิกเซลหรือว่ามีการแตกสะเก็ดอะไรงี้เราต้องทำเรื่องคืนหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องรีบแชทคุยกับทางร้านนะครับผมซื้อมาจากแอป Lazada แล้วก็ซื้อจาก Official ของ TCL นะครับเสียงดีฮะตัวนี้จูนโดยเสียงโดยออนเกียวนะฮะตัวนี้จุดเด่นๆก็คือเป็น 4K QLED นะฮะแล้วก็ Dolby เสียงก็จะเป็น Dolby Vision Almost ภาพเป็น Dolby Vision นะครับก็ถือว่าโอเคครับดีมากฮะดีมากก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการรับชมภาพยนตร์นะครับเราสามารถตั้งภาพได้ถึงระดับ HDR 10และ HDR 10 Plus เลยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันการเสริมเฟรมนะครับมีโม่นะครับมีโม่เมมโม่หรืออะไรสักอย่างนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีรีส์ของอเมริกันเนี่ยเขาจะเป็น Dolby Vision เยอะนะฮะเนี่ยฮะอย่างคอบ้าไข่เนี่ยนะฮะเป็น Dolby Vision ภาพจะชัดเหมือนดูในโรงหนังเลยนะครับก็รีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆในช่องดูกันนะครับว่านี่ฮะอย่างเนี้ยอย่างโปรเจกต์เนี่ยโอ้โห Dolby Vision Dolby Atmos เลยผมจะลองเปิดให้ดูนิดนึงนะครับภาพก็จะสวยมากเหมือนเราดูในโรงน้องๆดูในโรงภาพยนตร์เลยนะครับตัวนี้มีภาคไทยด้วยเราสามารถเลื่อนตัวนี้ได้นี่นะครับก็จะเปิดให้ดูนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับให้ดูภาพเล็กๆน้อยๆนะครับภาพก็จะสวยงามมากชัดแจ๋วเป็นระดับ 4K เลยนะครับ 4K ก็คือ4เท่าของ Full HD นะฮะนี่นะครับก็สวยงามดีนะฮะภาพคมชัดถ้าได้ดูแล้วจะติดใจอ่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับช่วงโควิดนะครับนี่นะฮะมีเยอะแยะผมซื้อเดือน420บาทนะครับดูได้ประมาณ 2-3 อุปกรณ์นะครับในระดับ 4K HDR เลยนะครับ 4K HDR ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าจาก Lazada รอบนี้ของผมก็เป็นทีวี TCL รุ่น C725 นะครับ QLED 55นิ้วนะครับสเปคก็ลองตัวระดับรองท็อปเลยนะครับตัวนี้ราคาที่จับต้องได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ